ติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เรารักยะลานะครับมาดูสุดยอดมวยแห่งแผ่นดินครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับทางด้านของชาร์ตคอลลินนักชกจากออสเตรเลียนะครับที่มีสถิติการชกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการพิจิตรพรมคงให้คะแนน3ท่านมีสราวุธพรมคงอวยพรเขียวกุ้งและสุจินโอบาอัมพวันเดี๋ยวเราไปดูประวัติของทางด้านชาร์กกันก่อนนะครับชื่อจริงชาร์กวิลเลียมเจมส์คอลลินนะครับก็ฉายาเนี่ยฉลามพิฆาตนะครับอายุ21ปีครับเป็นชาวออสเตรเลียนะครับสูง178ซมนะครับน้ำหนัก66กิโลกรัมนะครับชนะ49ขออภัยนะครับชกทั้งหมด49ครั้งนะครับชนะ33ครั้งหนึ่งในนั้นคือการชนะปกรณ์พีเคสันชัยเมืองไทยยิมนะครับแพ้15ครั้งครับแล้วก็เสมอ1ครั้งครับเกียรติประวัติครับเป็นแชมป์ WBC ออสเตรเลียมวยไทยแชมเปี้ยนแล้วก็ล่าสุดครับ WKN ออสเตรเลียมวยไทยแชมเปี้ยนปี2017ครับส่วนทางด้านของแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครครับมหาสารคามนี่เป็นสะดืออีสานนะครับจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ163ซมน้ำหนัก66กิโลกรัมครับ340ครั้งชนะ292แพ้49เสมอมา2ครั้งครับนี่ครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่มากันเพียบเลยทีเดียวท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทานะครับคุณวิเชษจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์นี่แม่ทัพน้อยภาคที่4นะครับก็เรียกว่ามาชมมาเชียร์ครับมาให้กำลังใจกันครับขอบคุณในด้านของปุ๋ยตราม้าบินครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเทศบาลนครยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลาหอการค้าจังหวัดยะลาการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่สำคัญครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดไปทั่วโลกครับ50ประเทศครับนี่ครับจอมจุมพิษนะครับแสงเทียนน้อยนะครับก็ถือเป็นหัวหน้าคณะนะครับของด้านชาร์กนะครับเดินทางมาคุมถึงข้างเวทีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตนักมวยดังแล้วก็เป็นคนทำมวยคุณภาพเลยนะครับด้านของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แล้วก็ชาร์กเองก็พัฒนาฝีไม้ลายมือขึ้นมาตามลำดับตามลำดับนะครับขนาดเอาชนะปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาได้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเดี๋ยวมารอดูครับในการเจอกับแสนชัยครับในวัยที่จะครบ37ปีเต็มนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทางด้านของแสนชัยครับ30กรกฎาคมนี้อายุ37แล้วก็อายุห่างกันเนี่ยเลื่อนรอบอีกเลยนะครับ21กับ37ครับแสนชัยนี่เรียกว่าได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับได้เปรียบทั้งอายุเยอะกว่าได้เปรียบทั้งเตี้ยสั้นกว่าครับแต่ว่าสิ่งที่แสนชัยมีก็คือมีความเป็นมวยครับโอ้โหดูครับดูครับการออกแข้งของแสนชัยนี่หนักหน่วงแล้วก็มีคุณภาพโอ้โหแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเนี่ยครับเจ้าเล่ห์มากครับแสนชัยครับบนเวทีอย่างนี้โอเคนะเจ้าเล่ห์ได้หลักเหลี่ยมไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะเจ้าเล่ห์กับเตี้ยนี่ไม่ได้เลยครับดูลีลาครับปัญหาเอเจนต์ครับทีมล้มลงทั้งยืนครับนี่ครับเป็นอัจฉริยะของเขาแหละครับแสนชัยครับเคยชกแบบ2รุ่ม1มาแล้วนะครับชนิดที่ว่าชกกันแบบ6ยกนะครับคือ3ยกนะครับกับเพชรบุญชูเอฟเอ็นกรุ๊ปแล้วก็สเก็ตดาวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขออภัยครับสเก็ตดาวเพชรพญาไทย5ยกนะครับก็เป็นแสนชัยที่เอาชนะไปใช่ครับชนะด้วยนะครับนี่เป็นโอ้โหดูครับเริ่มที่จะฉายแล้วครับดูสายตาครับดูสายตาครับเดินเข้าหานะครับชาร์ทคือต้องต้อนให้แสนชัยนี่หนีไม่ออกนะครับแสนชัยมีเวลาไปต่างประเทศครับโอ้โหเหมือนพี่เบิร์ดไปเดินตลาดยังไงอย่างนั้นครับคือแบบเขาคลิกกันมากครับเพราะว่าเขาได้เห็นเนี่ยครับสุด
ความเป็นมวยครับความเป็นอัจฉริยะในวงการมวยของแสนชัยเนี่ยก็นอกจากการเดินสายไปชกต่างประเทศแล้วเนี่ยก็ยังจะมีไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยด้วยนะครับก็ไทยเปิดสมาคมร่วมครับดูครับโอ้โหลูกนี้ทั้งเจ็บทั้งเสือแหละครับทางด้านของชาร์จเจอศอกซ้ายครับดูฮะดูแสนชัยครับพิ้วออกขวาที่ซ้ายดีครับหมัดครับแล้วก็ท่านี้เลือกออกครับเดินไล่เดินปัดเวทีเลยครับแต่จังหวะเนี่ยดูช้ากว่าแสนชัยเยอะเลยครับชักต่อครับต่อแข้งก็ยังเตะไม่เข้าครับทำจังยังไงดีครับชักนายก็ตีลำบากครับแก้มมาตะกี้เลยครับแสนชัยครับคือต้องเรียนว่าชักนี่มีความเป็นมวยไทยสูงมากถ้าเกิดเขาชกกับคนอื่นนี่เขาน่าจะดูดีกว่านี้ครับแต่ถ้ามาเจอกับแสนชัยดูฮะกลายเป็นรูปร่างไปเลยใช่ครับจริงแล้วการฝึกฝนมวยไทยของชาร์กเนี่ยไม่ได้ต่างกับเด็กไทยเลยนะครับก็เริ่มเขาเหมือนแต่อายุ10ขวบอ่ะครับผมได้นะครับเดี๋ยวตามกันต่อยก2พักแป๊บเดียวร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศกลับมาดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับเป็นลีลาของแสนชัยเลยครับนี่เลยครับโคตรมวยสารคามครับโชว์ให้เห็นครับยกแรกบรรยากาศแฟนมวยเนี่ยโอ้โหดูครับไม่มีพื้นที่ว่างจริงนะพี่ต่อแน่นไปหมดเลยนะครับแน่นไปหมดเลยครับถือว่าเป็นการบ้านส่วนยากของช้าครับนักชกจากมัสซี่ครับยกที่2นะครับพยายามเดินออกปัดครับไปพับนายปัดขวาเดินเร็วขึ้นเลยครับช้าตรงนี้ก็ได้รับการกระตุ้นจากสองคุณพิษครับต้องเดินครับโอ้โหดีครับครับแม่ช้างนี่ใหญ่ครับยังเดินต่อครับช้างล่างตัดล่างอีกทีเดี๋ยวจะให้แสนชัยช้าลงครับแต่ปัญหาคือยังเข้าไม่ถึงตัวนี่แหละครับทำยังไงครับช้างตีซ้ายครับแสนชัยครับเตะแล้วพับเก็บให้คู่ต่อสู้ดิโต้ลำบากแล้วก็ลงการโจมตีที่ป้องกันตัวไปในตัวนะครับเดินเข้าหาครับปัดทักหนึ่งสองครับไปพักไหนครับไปหุ่นจ้าไปหุ่นจ้าไปหุ่นจ้าซ้ายแล้วก็รอดักตีซ้ายครับวนหนีครับแสนชัยแต่ตัวนิดเดียวนะครับเอาแขนดันไว้เฉยๆครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับเสียหลักล้มเหมือนกันครับนี่ครับพี่ชาวมวยไทยครับน้องน้องแฟนมวยที่ดูอยู่นะพี่ชาวมวยไทยนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญนะครับขอให้มีความเป็นมวยนะครับเรียนรู้การป้องกันตัวไว้เอาตัวรอดได้ครับความภาคภูมิใจนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาจากพันธุ์ของเราครับโวยหอมอีกแล้วนะครับน่าจะกลายพันธุ์เข้าไปทุกทีแล้วแสนชัยหรือว่าพบตัวเองรัดโอ้โหมันทำอะไรลำบากไปหมดเลยครับชักซ้ายครับตีต่อสู้แสนชัยครับมวยเตี้ยครับตีมวยเข่าก็ตีก็ยากหายใจยังสบายๆครับแสนชัยว่าวัยจะย่าง37ปีแล้วนะครับโอ้โหดูสายตาครับ
ครับอันนี้เชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงครับเอาแทงขวาได้ครับช้างอุ้ยแทงสายขึ้นก้านคอครับโอ้ออกอาวุธได้ดูแล้วเพลินตาครับแสนชัยหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างปุ๋ยตรามาบิกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เรารักยะลานะครับแสนชัยพบกับช้างจากออสเตรเลียครับนี่เป็นจังหวะที่แสนชัยโดนเหมือนกันนะครับโดนเตะล่างครับนี่คือคลื่นมหาชนคนรักมวยไทยครับขอบคุณกองทัพบกนะครับนำความสุขมาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ครับศาลากลางจังหวัดยะลาเครื่องดื่มตราช้างขอบคุณในด้านของบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับระหว่างแสนชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยิมครับกับทางด้านชาร์คคอลลินครับกระจกชาวออสเตรเลียครับโอ้โหพยายามใช้หมัดแล้วครับยกที่ผ่านมานี่โอ้โหมันเข้าไม่ถึงตัวจริงๆครับแล้วก็โดนเหลี่ยมมวยลูกนี้นี่ล้มลงไปอีกแล้วครับชาร์คขายานี่ฉลามนะครับฉลามพิฆาตแต่วันนี้นี่ฉลามจะกลายเป็นปลานีโม่หรือเปล่าครับแสนชัยก็ไปครับหลักเหลี่ยมมวยไทยของเราครับคือทำอะไรแสนชัยไม่ค่อยได้ด้วยครับชาร์คโอ้คือจะบอกว่าชาร์คไม่เก่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผลงานของชาร์คเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับคือเขาก็ชกแบบ5ยกมาด้วยนะครับได้ครับเคยเอาชนะยอดมวยอย่างปักบอลมาด้วยแต่ว่าวันนี้มาเจอแสนชัยนี่คือทำอะไรไม่ค่อยถนัดนักเจอระดับโคตรมวยเลยครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับชาร์คนี่ครับมาดิ้นกระโหลกครับท้ายแล้วก็ได้เข็นครับแสนชัยทางนะครับทั้งหมัดทั้งเข่าแข้งก็มีอีก15วันแสนชัยจะอายุ37ปีเต็มครับแล้วถ้าเกิดอีก2ยกคงจะยากคงจะยากที่จะยืนอยู่ได้เหมือนกันนะโอ้แต่3ยกนี่ก็โชว์ให้เห็นนี่เยอะแยะมากมายครับเร่งเต็มที่ครับเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายแสนชัยดักเอาไว้ครับมีเข่าด้วยครับนอกวงในกินเรียบครับซ้ายอีกทีครับโอ้โหขึ้นแข้งขึ้นเข่าซ้ายกลายเป็นเป้าเลือดที่ไปแล้วครับชาร์จกรรมการพิจิตรคงนะครับแยกออกมาครับชาร์จก็มีความพยายามครับมวยทุกคนนะครับก็อยากจะชกกับแสนชัยนะครับก่อนที่เขาจะอำลาชีวิตไปก่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับแพ้ชนะไม่รู้แล้วครับถือว่าเป็นเกียรตินะใช่ครับตอนนี้ครับสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับยังเดินต่อครับชาร์คเรียบร้อยครับครบ3ยกเรียบร้อยครับสุดใจบรรดาแฟนๆแล้วครับชาร์คนี่ยังกระปี้กระเป๋าอยู่นะแต่แสนชัยก็ล้าครับก็ด้วยไวแล้วครับดูครับดูภาพช้าๆครับพยายามเดินช่วงหมัดครับอัปคัตขวาซ้ายแล้วก็รวบเอวนี่ครับลูกเก่าประสบการณ์คือวินาทีจวนตัวแบบนี้งั้นมาใช้บทแหละครับแสนชัยครับเอาตัวให้รอดครับมาดิกันโหลง จังหวะไม่ได้ครับนะครับชิงออกก่อนนะผลการแข่งขันครับแหมนี่กรี๊ดสลบเลยครับ
เชิญครับคุณเป๊กครับ Ladies and gentlemen The winner is แซนชัยกงไทยแลนด์ก็เป็นทางด้านของยอดมวยแห่งสยามนะครับแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของชาร์คคอลลินจากออสเตรเลียหรือว่าชาร์คทอแสงเทียนน้อยครับนี่คือมิตรภาพนะครับที่เกิดขึ้นครับมวยไทยเชื่อมโลกครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ